สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็มาฉีดยาหนอนนะยาหนอนแล้วก็ใส่ฮอร์โมนเลยมาฉีดข้าวโพดก่อนวันนี้แปลงนี้ก็ประมาณ9ไร่ถึง10ไร่นะประมาณแล้วก็ขึ้นเนินๆไม่ขึ้นนะทุกคนนะเนินๆตั้งแต่หยอดมานะเพิ่งเจอฝนเพิ่งตกเมื่อวานนะเมื่อวานก่อนตกแต่ก็ตกไม่เยอะนะนี่นะดินโอเคยังไงอ่ะแซะก็พวกกันได้ประมาณนี้นะตรงโง่นะสูงทุกคนนะตรงโง่จะสูงตรงไหนแอ่งอ่ะตรงไหนแอ่งก็จะสูงแล้วก็พอดีถามรุ่นมันเลยนะมันที่เหลือก็นี่นะประมาณ4ไร่ที่เหลือแบบนี้ก็ลุมันนะมันเขาขึ้นมาตอนขึ้นก็พอได้เขาย่อยไม่มีฝนเขาย่อยตายหมดก็เลยต้องลุยอดข้าวโพดข้าวโพดก็โตได้น่าจะได้ใกล้ๆเดือนแล้วนะนี่นะช่วงนี้จะเป็นที่เขียวนะเขียวที่ว่าหัวใหญ่ๆอยู่มีอยู่ที่ลุงน้อยถ่ายลงที่ว่ามัน12เดือนนะ12เดือนกว่าที่ว่าใหญ่ๆเลยก็ไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นเป็นบางนั่นห่างๆตอนแรกก็ว่าจะลุกไปพันหน้านี้หายากนะเลยเอาไว้ทำพันทำพันปลูกปีหน้านะทั้งนี้ก็จะเป็นอีแบมนะอาจจะขึ้นมีเว้นอย่างนี้นะเว้นห่างๆแล้วก็เดี๋ยวชุดหลังก็ว่าจะใส่ปุ๋ยนะเดี๋ยวฮอร์โมนนี่น่าจะมาฉีดพรุ่งนี้หรือวันรุ่งจะมาฉีดพร้อมพริกนะเดี๋ยวไปฉีดพริกแล้วก็ฉีดฮอร์โมนนี่นี่หน้ารถที่ใช้ทำรุ่นวันนี้ใช้เป็นยันมานะยันมา120เครื่องโค้งก็เป็นกระทิงแดงเจ72คันนี้เปลี่ยนเฟืองนะเปลี่ยนเฟืองเอาเฟืองซุปเปอร์ JF มาใส่แตกต่างกันนะคือถ้าเฟืองซุปเปอร์ KS นี่ตบเกียร์2เข้าเกียร์2ไม่ต้องหยุดรถเลยนะตบเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นเกียร์72ต้องหยุดรถนะทำไมงั้นก็โอกาสเฟืองแตกมีเยอะเลยเพราะแตกกันมาหลายคันแล้วก็ดินก็กำลังนิ่มเลยนะกำลังไถแบบนิ่มๆเลยครับเดี๋ยวลุงน้อยขอตัวนะขอตัวฉีดยาก่อนครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ